กดบาๆไปที่ปุ่มไลค์ปุ่มแชร์และปุ่มซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องแอปเดยหน่อยนะครับอีโสวัสดีครับกับพวกัแอปเดย์เช่นเคยนะครับผมกับการรีวิวค่าพลังเบลตันนะครับผมแพคคัพเซเลคชั่นปริสเซน m แมนนะครับผมที่มาครั้งนี้เป็นแค่ครั้งที่2เท่านั้นนะครับเชื่อว่าหลายๆคนรอคอยอยู่แล้วเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับคนแรกนะครับผมกับเดียนโลนะฮะค่าพลังโดรมนะครับอยู่ที่94บวกจากเดิม3นะครับ มานาสต็เลลนบิลอัพนะครับผมก็จะเป็นกองหลังนะครับผมคอยยืนนะฮะรอดักบอลน,นั่นเองนะครับผมก็เป็นกองหลังพื้นฐานสไตล์การเล่นแบบนี้นะครับส่วนค่าพลังโดยเฉลี่ยจะบวกประมาณ3มนะครับมีบวก4บ้าง1ค่าพลังที่บวกเยอะสุดบวก6นะครับเป็นเรื่องของการจ่ายบอลสั้นนั่นเองนะครับลูกมงกก็ทําได้ค่อนข้างดีเกมรับนะครับผมการเข้าสกัดการกดดันเกมก็ยังเยอะอีกด้วยนั่นเองนะครับ ซึ่งจริงเน่เป็นค่าพลังสูงสุดเช่นเดียวกันกับพลังกระโดดนะครับนอกจากนี้ยังมีความผิวความเร็วสปีดต,ต้นที่ดีนะครับผมเตะแรงจากบอลสั้นโยบอลยาวมีความเอ,อืฟอร์มการเล่น5ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกองหลังที่วิ่งค่อนข้างเร็วมากๆเลยนะครับมาเป็นฟีเจอร์ครั้งแรกนะครับคนต่อไปนะครับผมสตาร์ก็เล่นเดียวกันตำแหน่งเดียวกันเลยนะครับผมกับคิมเพมเบ้นะฮะค่าพลังโดรวม อยู่ที่96บวกจากเดิม5นั่นเองนะครับส่วนค่าพลังโดยเฉลี่ยนะครับผมก็จะบวกประมาณ3นะครับห่ค่าพลังที่บวกเยอะสุดบวก7เป็นในเรื่องของการกดดันเกมนะครับค่าพลังสูงสุดเป็นในเรื่องของพลังกระโดดอยู่ที่96ลูกกากาศทำได้ดีมากๆนะครับเพราะว่าค่าพลังในเรื่องของการหมงก็เยอะเข้าสกัดนะครับผมเกมรับการกดดันเกมเตะแรงมีความเร็วนะครับสปีดต้นอาจจะไม่ได้เยอะมากการเข้าปะทะค่อนข้างดีนะครับผมแถมยังมีในส่วนของ จากบอลสั้นโยมบอลยาวคลองบอลดีมีความอึดฟอร์มการเล่น6นะครับเคยเป็นฟีเจอร์ก่อนนี้1ครั้งเปรียบเทียบกับเวอร์ชันที่ดีที่สุดนะครับและนี่ก็คือเวอร์ชันที่ดีสุดของตัวคิมเอ็มบีครับมีเรื่องของเกมรับลดลงไปเล็กน้อยนะครับส่วนตัวนะครับบอกเลยนะถ้าเปิดได้2คนนี้ครับผมโอ้โหนี่คือคู่กองหลังที่วิ่งโคตรเร็วนั่นเองนะครับมาดูผู้ษาป,ประตูกันบ้างน,นะครับนาบาสนะครับคาพลังโดรวมอยู่ที่9.3 โบวจากเดิม3นะครับมาในสตการเล่นออฟฟ ensive โกลคีเปอร์นะครับก็จะเป็นผู้สาประตูนะครับที่เน้นคุมเกมมากกว่าจะคุมเสาอยู่ในกรอบเขตโทษนั่นเองนะฮะส่วนค่าพลังโดยเฉลี่ยนะครับก็จะบวกประมาณ3นะครับเรื่องของพลังกระโดดเนี่ยเยอะมากมนะครับอยู่ที่95นะครับการเข้าปะทาก็ค่อนข้างดีเตะแรงนะครับส่วนค่าพลังเกี่ยวกับผู้สาประตูมีกระโดดปัดกับกระโดดจับบอลเนี่ยที่ดูน้อยไปหน่อยนั่นเองนะครับเคยมาเป็นฟีเจอร์ก่อนนี้3ครั้งนะครับผมเปรียบเทียบกับเวอร์ชั่นที่ดีสุดที่มาจากแพ็ อยู่ฝ่าแชมเปี้ยนลีกล่าสุดนั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าสู้เวอร์ชั่นนั้นไม่ได้แม้ว่าจะมีพลังกระโดดนะครับผมแล้วก็บางค่าพลังที่ดีขึ้นอย่างเช่นการจบสกอร์นั่นเองนะครับแอบตลกดีเหมือนกันนะผู้สาประตูเพิ่มค่าพลังในส่วนของการจบสกอร์ให้นะครับคนต่อไปนะครับผมกับดานิโลเปเรลล่านะครับผมค่าพลังโดยรวมอยู่ที่91นะครับผมบวกจากเดิม3นะฮะ มาในสกอเรนเดอะเดสทริเออร์นะครับผมก็จะเป็นกลางแนวรับนะครับผมตัวตัดเกมนะครับผมเข้าหนักแน่นอนตัวหนาตัวสูงนะครับส่วนค่าพลังโดยเฉลี่ยนะครับผมก็จะบวกประมาณ3นะครับห่ค่าพลังที่บวกเยอะที่สุดนะครับบวก6ไปในเรื่องของการเข้าสกัดนั่นเองนะครับก็ยังเป็นค่าพลังสูงสุดเช่นเดียวกันกับการเข้าปะทานะครับลูกมงการอากาศทำได้ค่อนข้างดีนะครับพลังกระโดดเยอะเกมรับการเข้าสกัดการกข้าแดนเกมค่อนข้างสูงมีความเร็วนะครับผมความพิ้วมีคองบอลดีมีความอึด ฟอร์มการเล่น7็นะครับเคยมาเป็นฟีเจอร์ก่อนี้1ครั้งเปรียบเทียบกันแล้วนี่คือบร์ชัตที่ดีที่สุดของเขานะครับบวกหนึ่งไปหลากหลายค่าพลังกันเลยทีเดียวนะครับมาดูเวลาตีกันบ้านนะครับค่าพลังโดรมอยู่ที่9กาบบวกจากเดิมแค่1นเท่านั้นนะครับมาในสตาร์การเล่นออเชสเตอร์นะครับผมก็จะเป็นกองกลางตัวเชื่อมเกมนั่นเองนะครับผมคอยดักบอลบ้านนะฮะก็ถือว่าเป็นกองกลางพื้นฐานนะครับผมส่วนค่าพลังโดยเฉลี่ยก็จะบวกประมาณ1นะครับมีบวก้างค่างหนึ่งค่วก5 เป็นในเรื่องของการเลี้ยงบอลแล้วดีนะครับข้าวพลังสูงสุดเป็นความแข็งแกร่งในการคลองบอลมีภาพรวมคลองบอลเลี้ยงบอลจากบอลสั้นอยู่บรรยาที่ดีมากๆนะครับลูกโค้งดีเข้าสกัดนะครับผมการกดังเกมพอมีสปีดต,ต้นพอทําได้ความพิ้วเยอะแถมยังมีความอึดอีกด้วยฟอร์มการเล่น6นะครับเกมเปฟีเจอร์ก่อนนี้นะครับผมเพียงแค่1ครั้งเท่านั้นเปรียบเทียบก,กันแล้วนะครับผมก็ดีก,กว่าตัวเวอร์ชันอยู่ฟ้าแน,น่นอนแม้ว่าจะมีเรื่องของการจากบาอลสั้นโยบรรยาเตะแรงลดลงบปบ้างเล็กน้อยนะครับ มาดูกันต่อครับผมกับดิมาเรียนะครับผมค่าพลังโดยรวมอยู่ที่96บวกจากเดิมนะครับ3เลยนะเหมือนเยอะใช่ไหมฮะแต่ว่ามาสตาร์การ์ด c r e a t i เ e Playmaker นะครับตัวสร้างสรค์เกมนะครับผมเล่นได้ทั้งหมด8ตำแหน่งถนัดไปแล้ว6ตำแหน่งนะครับส่วนค่าพลังโดยเฉลี่ยนะครับก็จะบวกประมาณ2แล้วก็3 1ค่าพลังที่บวกเยอะสุดบวก6ไปในเรื่องของการจบสกอร์นั่นเองนะครับค่าพลังสูงสุดเป็นความแข็งแกร่งในการคลองบอลนะครับ คือดิมาเรียเนี่ยเอาจริงๆภาพรวมดีมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมรุกคองบอลเลี้ยงบอลจากบอลสั้นโยมมนบอยาวจบสกอร์ลูกโค้งลูกตั้งเตะนะครับผมเตะแรงวิ่งเร็วสปีดต้นดีมีความพิวมีความอึดฟอร์มการเล่นเจ็ดก็ขายแค่เพื่องของพวกการเข้าปะทะลูกอากาศเกมรับเท่านั้นนะครับที่อาจจะไม่ได้โดดเด่นซึ่งก็ไม่เป็นไรนะครับผมแค่นี้ก็โหดมากๆแล้วนะเคยไปฟีเจอร์ก่อนนี้2ครั้งนะครับเปรียบเทียบกับเวอร์ชันที่ดีสุดและนี่ก็คือดิมาเรียที่ดีที่สุดนั่นเองนะครับผมแม้ว่าจะมีการ เสียค่าพลังนะครับผมคองบอลเลี้ยงบอลลดลงไปบ้างเล็กน้อยนะครับและอีกหนึ่งคนที่หลายคนเนี่ยอาจจะแบบรอคอยอยากได้แล้วก็ไม่เคยได้สักทีนะครับเพราะไม่ได้มาบ่อยมากสําหรับเนมานั่นเองนะฮะค่าพลังโดรมอยู่ที่98นะครับผมบวกจากเดิม2ถ้าเล่นตําแหน่ง MF ก็อยู่ที่98เช่นเดียวกันนะครับสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจนะครับถ้าเราลองสังเกตนะฮะเราจะเห็นว่าปีกซ้ายแล้วก็ปีกขวาอย่างเนมาแล้วก็ดิมาเรียนเนี่ยปกติตัวริมเส้นมันจะเป็นพวกสไตล์การเล่นแบบว่า โอลิฟิกบิงเกอร์โลมิงแฟงใช่ไหมครับแต่ว่ารอบนี้มาเป็นครีเอทีฟเพเมเกอร์ตัวสร้างสา์เกมทั้ง2คนเลยนั่นเองนะครับส่วนค่าพลังโดยเฉลี่ยนะครับผมก็จะบอกประมาณ2-1ค่าพลังที่บอกเยอะที่สุดเป็นในเรื่องของลูกตั้งเตะนั่นเองนะครับเนมาเนี่ยก็จะมีเรื่องของการเลี้ยงบอลความแกรงในการคลองบอลเป็นค่าพลังสูงสุดนั่นเองนะครับแน่นอนครับผมว่าค่าพลังหดจัดๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ เกมรุกของบอลเลี้ยงบอลจาบบอลสั้นยบอลยาวจบสกอร์ลูกโคง้งลูกตั้งเตะนะครับผมวิ่งเร็วเตะแรงสปีดต้นความผิวใช้2เท้าดีความอึดพอมีฟอร์มการเล่น6สกิลเลี้ยงบอลนะครับผมเยอะแยะมากมายนะครับโชว์ท่าต้องเลือกเขาจริงๆเนมานะครับเคยไป p ปฟีเจอร์ก่อนนี้3ครั้งนะครับผมเทียบเทยากับเวอร์ชันที่ดีสุดที่เพิ่งมาไปในแพ็คยูฟ้าแชมเปี้ยนลีกนั่นเองนะครับก็จะสู้เวอร์ชั่นยูฟาไม่ได้นะครับเราจะมาลองบวกลบคูณหารกันสักหน่อยนะครับ ตัวแพ็กยูฟ้าเนี่ยเขาจะมีนะครับผมมากกว่านะครับ3ค่าพลังทั้งเกมรุกนะครับจากบอลสั้นแล้วก็โยนบอลยาวนะครับลดลงไปนะครับผมรวมกันแล้วก็คือ9นะครับแต่ว่าถ้าลองนับนะครับตัวเวอร์ชั่นนี้นะครับที่มาเนี่ยก็คือบวกจากเดิม8เอาจริงๆมันสูสีกันมากๆเลยนะครับถ้าให้เทียบจริงๆนะครับส่วนตัวผมชอบแพ็กยูฟ้ามากกว่าเพราะว่าเล่นตำแหน่งเอ็อยู่ที่99นั่นเองนะครับก็เอาเป็นว่าเนมาตัวนี้นะฮะก็จะปั่นฟรีคิก ดีกว่าเล็กน้อยนะครับผมใครยังไม่เคยมีนะครับมาไม่ได้บ่อยเปิดได้ก็คุ้มแน่นอนนะครับดีต่อใจนั่นเองนะฮะและคนสุดท้ายนะครับผมเอ็มบาเป้ค่าพลังโดรวมอยู่ที่100นั่นเองนะครับผมบวกจากเดิม2นะครับมานาสตาเกลโกโพเชอร์กองหน้าตัวจบสกอร์นั่นเองนะฮะเล่นได้8ตำแหน่งถนัดไปแล้ว5ตำแหน่งส่วนค่าพลังโดยเฉลี่ยบวก1นะครับผมจริงๆบวก1ทุกค่าพลังแต่ว่าไม่ได้บวกทุกค่าพลังนะครับ มีค่าพลังเดียวก็คือจบสกอร์ที่บวก3นั่นเองนะฮะก็แน่นอนครับผมเกมรุกดีคองบอลเลี้ยงบอลน,นะครับผมความแข็งแกร่งในการคองบอลเยอะจบสกอร์ลูกโค้งนะครับผมวิ่งเร็วเตะแรงสปีดต้นดีมีความผิวการเข้าปะทะพลังกระโดดใช้2เท้าดีมีความอึดปลอมการเล่น7ส่วนใหญ่นะครับผมแน่นอนสายโยนบอลยาวนะฮะไม่พลาดอยู่แล้วนั่นเองนะครับเพิ่มเฟีเอร์ก่อนนี้5ครั้งนะครับผมเปรียบเทียกบกับเวอร์ชันที่ดีที่สุดซึ่ง สู้เวอร์ชันที่มาจากแพ็กยูฟาไม่ได้นะครับเพราะว่าแพ็กยูฟาเนี่ยจะมีเรื่องของการเตะแรงแล้วก็การคองบอลที่ดีกว่านั่นเองนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะอันนี้มันเวอร์ชัน1น0เนี่ยเวอร์ชันที่ดีสุดควรจะเป็น101ไม่ใช่เหรอครับผมบอกเลยนะครับว่าเวอร์ชัน่น101ผมลองเปรียบเทียบกับตัวแพ็กยูฟาแล้วยูฟาดีกว่านะครับยังไงก็ขอขอบคุณที่ติดตามแล้วก็รับชมมากๆนะครับผมโดยส่วนตัวนะครับแพ็กนี้ยังค่อนข้างน่าสนใจเหมือนเดิมนะครับเนื่องจากว่านานๆทีเขาจะะมานครับ แะถ้าถามผมว่าในแพ็กนี้อยากได้ใครนะครับโดยส่วนตัวนะครับถ้าตัดเรื่องของเนย์มาเอ็มบัปเป้ที่หลายคนชื่นชอบออกไปนะครับผมเนี่ยดันไปมองชอบนะครับคิมเพมเบ้นะครับผมกับดิอาโลนะครับเนื่องจากว่าเป็น2กองหลังที่มีความเร็วนะครับและผมเนี่ยก็พานในเรื่องของกองหลังที่วิ่งไม่ทันกองหน้าอยู่บ่อยๆโดยเฉพาะนี่แหละฮะเอ็มบัปเป้นี่แหละครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากได้กองหลังวิ่งเร็วๆในแพ็กนี้มากๆเลยครับ แล้วเพื่อนๆละครับผมอยากได้ใครครับนีมาหรือว่าเอมบัเป้หรือคนอื่นก็บอกกันได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับเจอกันสวัสดีครับ